ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีครับคุณสุประเดชครับครับสวัสดีครับคุณสันติสุขครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับวันนี้มีเรื่องอะไรเชิญเลยครับเป็นประเด็นที่สังคมกำลังวิพากษ์วิจารณ์อยู่ตอนนี้เลยนะฮะคือกรณีที่ทางพลตำรวจโทสานิชมหาถาวรนะครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเขาก็ปัจจุบันเนี่ยได้เข้ารับดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินนะฮะต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เนี่ยว่าได้รับเงินเดือนนะครับเป็นค่าที่ปรึกษานะครับจากบริษัทไฮโดรเลทจำกัดนะฮะเดือนละ 50,000 บาทนะครับตั้งแต่ปี58เป็นต้นมานะฮะซึ่งตรงนี้ก็ส่งผลให้สังคมในวิจารณ์ว่าถึงความเหมาะสมว่าเข้าไปเป็นอย่างเงี้ยเหมาะสมหรือเปล่าจะขัดคุณธรรมจริยธรรมอะไรไหมรวมถึงประเด็นที่หลายคนยังสงสัยอยู่คือเข้าไปเป็นที่ปรึกษาในเรื่องอะไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่มีคำตอบจากทางพลตำรวจโทสานิชรวมถึงบริษัทไทยเบสนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางคุณศรีสุวรรณจันยานะครับเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเนี่ยได้เข้ายื่นเรื่องนี้นะครับต่อผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะให้ตรวจสอบการกระทำของพลตำรวจโทสานิชนะครับว่าอาจจะเข้าข่ายขัดต่อประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจปี51นะครับรวมถึงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองปี51รวมถึงพรบ.ปปช.ด้วยนะครับเนื่องจากทางพลตำรวจโทสานิชเนี่ยมีฐานะเป็นข้าราชการตำรวจนะครับรวมถึงเป็นข้าราชการทางการเมืองนะฮะในการดำรงตำแหน่งสนช.เนี่ยซึ่งเมื่อได้รับเงินค่าที่ปรึกษาจำนวน 50,000 บาทเป็นกล่าวเนี่ยอาจจะเข้าข่ายขัดจริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณของตำรวจด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางคุณศรีสุวรรณเนี่ยก็ได้นี่เราเนี่ยผู้ตรวจการแล้วก็ได้เรียกร้องนะครับให้ทางพลตำรวจโทสานิชเนี่ยแสดงสปิริตนะฮะลาออกจากผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรวมถึงสนช.นะครับเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของกองตำรวจให้คงอยู่ต่อไปนะฮะแล้วก็ขอให้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยตรวจสอบนอกเหนือจากเคสของพลตำรวจโทสานิชแล้วเนี่ยทางบริษัทไทยเบฟเนี่ยได้จ้างข้าราชการตำรวจรวมถึงข้าราชการคนอื่นๆเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาด้วยหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีการขยายผลต่อไปว่าในการจ้างไปที่ปรึกษาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจขึ้นหรือเปล่าด้วยนะครับครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ว่าเขาจริงจะเป็นไงนะครับก็ต้องให้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบกันไปต่อนะครับแต่ว่าเมื่อพิจารณาทางข้อกฎหมายนะครับชัดๆเนี่ยมีอยู่3ข้อด้วยกันนะฮะที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับข้อแรกนะครับก็คือเกี่ยวกับเบื้องต้นต้องเล่าข้อได้จริงให้ฟังว่าทางพลตำรวจโทสานิชเนี่ยเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเมื่อช่วงกันยายนปี59นะครับได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสนช.เมื่อตุลาคมปี59ซึ่งถือว่าพลตำรวจโทสานิชเนี่ยเป็นทั้งข้าราชการตำรวจเจ้าที่ของรัฐรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะฮะโดยตามพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี51เนี่ยมาตรา18นะครับมีการระบุให้ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเข้าไปเป็นกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประจำกทม.ด้วยนะครับรวมถึงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี51ซึ่งแก้ไขในสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยก็มีการระบุว่าให้ข้าราชการสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรผู้มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตีหรือผู้ดำรงตำแหน่งรองสารวัตรขึ้นไปเนี่ยเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี51เฉพาะในท้องที่ที่มีอำนาจดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการซึ่งพิจารณาตามข้อเท็จจริงทั้งสองส่วนนี้เนี่ยทางพลตำรวจโทสานิชในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชากองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉพาะในกทม.อย่างชัดเจนนะครับก็เกิดพิจารณาทางข้อเท็จจริงตรงนี้นะครับขณะที่ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจปี51เนี่ยก็มีข้อหมดหลายข้อเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นข้อ5นะครับวงเล็บ3นะฮะการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติหรือประโยชน์ส่วนตนและไม่มีส่วนประโยชน์ทับซ้อนนะครับข้อ12นะครับวงเล็บ1นะฮะไม่ใช้ตำแหน่งอำนาจหรือหน้าที่หรือไม่ยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งอำนาจหรือหน้าที่ของตนเนี่ยแสวงหาผลประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นนะครับวงเล็บ4นะครับไม่ใช้เวลาราชการหรือทรัพย์ราชการเพื่อธุรกิจหรือประโยชน์ส่วนตนนะครับวงเล็บ5นะครับไม่ประกอบอาชีพเสริมนะครับซึ่งมีลักษณะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมนะครับวงเล็บ6นะฮะดำรงชีวิตส่วนตัวไม่ให้เกิดมลทินมัวหมองต่อตำแหน่งหน้าที่นะครับไม่ทำผิดกฎหมายไม่เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่หมกมุ่นในอะไรมุ่งทั้งหลายนะครับไม่ฟุ้งเฟ้อหรูหราและใช้จ่ายประหยัดตามฐานะแห่งตนนะครับขณะที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองปี51เนี่ยก็มีบางข้อนะครับเกี่ยวข้องเกี่ยวกับกรณีนี้เช่นกันนะครับอย่างเช่นข้อ6วงเล็บ4นะฮะยึดประโยชน์ของประเทศชาติไหนว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับครับข้อ5วงเล็บ5นะครับยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมายนะครับวงเล็บ9นะครับยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณของการเป็นข้าราชการการเมืองที่ดีนะครับ
ข้อ14นะครับข้าราชการการเมืองเนี่ยต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นข้าราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มีคนได้โดยชอบด้วยกฎหมายนะครับสำหรับตนเองหรือผู้อื่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางรัฐหรือไม่ก็ตามนะครับข้อ22นะครับข้าราชการการเมืองเนี่ยจะต้องไม่เรียกร้องของขวัญของกำนันหรือประโยชน์อื่นใดนะครับจากบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ต่างๆอันนี้จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนนะครับและจะต้องดูแลให้คู่สมรสญาติสนิทหรือบุคคลในครอบครัวของตนเป็นหลักเช่นเดียวกันด้วยนะครับข้อ21นะครับข้าราชการการเมืองเนี่ยต้องไม่ประพฤติตนนั้นอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของชาตินะครับส่วนในพรบ.ปปช.เนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยข้อที่สืบค้นคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเข้าใจผิดว่ามาตรา100เนี่ยอาจจะไปเกี่ยวข้องด้วยก็คือมาตรา100วงเล็บ4เนี่ยมีการระบุว่าเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะเป็นกรรมการที่ปรึกษาตัวแทนหรือลูกจ้างของบริษัทเอกชนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่นะฮะซึ่งอาจขัดหรือแย้งประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ราชการเนี่ยตรงนี้เฉพาะมาตรา100เนี่ยทางพรบ.ปปช.ระบุไว้บังคับใช้แค่เฉพาะระดับรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีเท่านั้นนะครับส่วนสมาชิกสนช.เนี่ยซึ่งเทียบเท่ากับส.ส.ส.ว.เนี่ยยังไม่มีผลบังคับใช้ในมาตรา100ในส่วนนี้นะฮะแต่ว่าที่อาจจะเข้าข่ายจริงก็คือมาตรา103ของพรบ.ปปช.นะครับที่ระบุว่าห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดเนี่ยรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือกฎหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนะครับเว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยทำสัญญาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการปปช.กำหนดซึ่งหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการปปช.กำหนดเนี่ยถ้าเกิดเป็นเครือญาติเนี่ยก็สามารถให้ได้แต่ว่าต้องคำนึงด้วยว่าให้ไปไม่ได้สูงจนเกินควรอะไรทำนองนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช่เครือญาติเนี่ยสามารถให้ได้ไม่เกิน 3,000 บาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางคุณสันนิษฐานก็ได้เป็นที่ปรึกษาของบริษัทไทยเบสนะฮะตั้งแต่ปี58ได้เงินเดือนค่าที่ปรึกษาเดือนละ 50,000 บาทซึ่งถ้าเกิดดูตามมาตรา103เนี่ยก็เกิน 3,000 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่ต้องโฟกัสไปก็คือคุณสานิชเนี่ยเข้าไปเป็นที่ปรึกษาในเรื่องอะไรกันแน่ตรงนี้ทางไทยเบสกับทางพลตำรวจโทสานิชจะต้องชี้แจงต่อสังคมให้ชัดเจนคลายข้อสงสัยในส่วนนี้ไปแล้วก็ทางคุณสานิชเนี่ยได้รับเงินค่าที่ปรึกษา 50,000 บาทตรงนี้จริงหรือเปล่าจะต้องแสดงหลักฐานอย่างชัดเจนต่อคณะกรรมการปปช.ด้วยครับตรงนี้เป็น2เงื่อนปมสำคัญที่ปัจจุบันยังไม่มีคำตอบแล้วก็ทางผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องไปตรวจสอบในประเด็นเหล่านี้ต่อไปครับผมครับคุณสานิชนี่ได้รับเงินยังไงนะฮะทางคุณสานิชเนี่ยแจ้งกับปปช.นะครับว่าได้รับเงินเดือนเป็นค่าที่ปรึกษานะครับจากบริษัทไทยเบสเนี่ยเดือนละ 50,000 บาทตั้งแต่ปี58ซึ่งก็ไม่ได้แจ้งว่าเป็นที่ปรึกษาในเรื่องอะไรแล้วก็ไม่ได้แจ้งหลักฐานชัดเจนต่อปปช.ว่าได้รับเงินค่าที่ปรึกษาตรงนี้จริงหรือเปล่าเป็นแค่เปเปอร์มาแผ่นเดียวแล้วก็พิมพ์เหมือนพิมพ์ในWordเอาครับแล้วก็แจ้งมากับปปช.ครับผมอ๋อนี่เป็นข้อมูลจากคุณสานิชเองที่แจ้งต่อปปช.ไว้อย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อเดือนละ 50,000 ครับตั้งแต่ปี58ตั้งแต่ปี58อ๋อก็เลยเป็นประเด็นว่าได้รับเงินแบบนี้มันถูกต้องแค่ไหนยังไงถูกไหมฮะเป็นข้าราชการครับข้าราชการตำรวจด้วยครับตอนนี้แล้วก็อย่างที่หลายคนรู้กันบริษัทไทยเบสเนี่ยก็เป็นเครือข่ายธุรกิจน้ำเมาขนาดใหญ่แหละเริ่มต้นของประเทศนะครับแล้วทางคุณสานิชเนี่ยก็มีหน้าที่ควบคุมตามพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยหลายคนก็อาจจะมองถึงผลประโยชน์ทับซ้อนแต่ว่าตรงนี้ก็ยังไม่ได้ชี้ชัดต้องไปต้องรอทางผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับครับตอนนี้ก็รอผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบมีอะไรเพิ่มเติมเชิญเลยครับอีกเรื่องนึงนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยได้นัดไต่สวนพยานฝ่ายจำเลยนะครับในคดีที่อัยการสูงสุดเนี่ยเป็นโจทก์ยื่นฟ้องทางคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะฮะอดีตนายกเนี่ยในคดีไม่ระงับยังความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวนะครับโดยเมื่อวานเนี่ยทางคุณสุรนันท์เวชชีวะนะฮะอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสมัยคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยแล้วก็อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้เข้าเบิกความนะครับในฐานะพยานฝ่ายจำเลยนะฮะโดยมีบางช่วงบางตอนนะครับพูดถึงพันตรีนายแพทย์ธีรวุฒิวัฒนภูกกะนะครับซึ่งอย่างที่หลายคนทราบนะครับทางพันตรีนายแพทย์ธีรวุฒิเนี่ยเป็นอดีตเลขาและรัฐมนตรีบุญทรงนะครับอดีตเลขาและรัฐมนตรีภูมินะฮะแล้วก็เป็นตัวละครเรียกว่าเป็นคีย์แมนสำคัญในคดีระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ซึ่งปัจจุบันทางพันธีนายแพทย์วิรุฒิเนี่ยได้หลบหนีหมายจับจากศาลฎีกาไปแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ยังตามจับไม่ได้นะโดยทางอัยการเนี่ยได้ซักทางคุณสุรนันท์นะฮะในฐานะเป็นเลขาธิการนายกมีหน้าที่พิจารณาทางด้านเอกสารต่างๆก่อนจะส่งให้ทางคุณยิ่งลักษณ์เซ็นนะครับอัยการซักนะครับว่าทางพันธีนายแพทย์วิรุฒิเนี่ยในอดีตเนี่ยเคยเป็นกรรมการบริษัทสยามลักษณ์จำกัดซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องในการตามสำนวนปปช.เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในการรับซื้อข้าวที่เวียนขายไปในประเทศรวมถึงเกี่ยวกับกรณีคดีขายข้าวถุงด้วยนะครับต่อมาเนี่ยทางพันธีนายแพทย์วิรุฒิเนี่ยเข้ามาเป็นเลขาธิการรัฐมนตรีในกระทรวงพาณิชย์แล้วก็รวมถึงเป็นกรรมการแล้วก็อนุกรรมการเกี่ยวกับการระบายข้าวในคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือกขช.หลายคณะด้วยกันเนี่ย
ตรงนี้เนี่ยทางคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเคยตรวจสอบที่มาที่ไปก่อนหรือเปล่านะครับทางคุณสุรนันท์เนี่ยก็เปิดความสรุปได้นะว่าในการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองเนี่ยก็ยึดตามพรบระเบียบข้าราชการการเมืองปี35นะครับมีการระบุคุณสมบัติในนั้นอยู่แล้วนะฮะและการแต่งตั้งดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เป็นหน้าที่ของคุณยิ่งลักษณ์คนเดียวนะครับแต่ว่าเป็นหน้าที่ของกหช.รวมถึงรัฐมนตรีในกระทรวงพาณิชย์ที่ลงนามเนี่ยก่อนจะเสนอเรื่องให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะดูแล้วก็ส่งให้ทางคณะรัฐมนตรีมาเห็นชอบนะครับซึ่งหมายความว่าในการแต่งตั้งเนี่ยก็จะผ่านมาตั้งแต่ชั้นกรรมการกหช.นะครับส่งเรื่องมาที่รัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีพาณิชย์ส่งเรื่องมาที่สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักงานเลขาธิการเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยส่งเรื่องให้ทางครม.ถึงการอนุมัติเห็นชอบไม่ใช่คุณยิ่งลักษณ์คนเดียวที่จะเซ็นอนุมัติได้แล้วก็ในส่วนของการตรวจสอบกันกองเบื้องต้นเนี่ยจะต้องกันกองตั้งแต่สมัยกระทรวงพาณิชย์แล้วนะครับไม่ได้มากันกองตอนสำนักเลขาธิการนายกแล้วก็คนสุดท้ายที่กันกองเนี่ยในคณะรัฐมนตรีก็คือเลขาธิการคณะรัฐมนตรีครับก็คือหมายความว่าทางคุณสุนันท์ทางคุณสุนันท์เนี่ยจะบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่ได้แต่งตั้งทางพันธุ์ดีในแพทย์รีดุจคนท่านผู้กักแต่ว่าเป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ที่จัดกองมาก่อนแล้วก่อนจะชงเรื่องมาให้ท้ายสุดนะครับตรงนี้เนี่ยอัยการซักต่อนะครับว่าข้อมูลวงในจากกระทรวงพาณิชย์เนี่ยระบุนะครับว่าพันธุ์ดีในแพทย์รีดุจเนี่ยไม่ใช่คนสนิทของคุณบุญทรงนะครับแต่ว่าเป็นคนสนิทของคุณเยาวภาวงศ์สวัสดิ์อดีตส.ส.เชียงใหม่นะครับน้องสาวของคุณทักษิณชินวัตรนะฮะซึ่งถูกเลือกเข้ามาให้ดูแลด้านระบายข้าวส่งผลให้การตัดสินใจสำคัญของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยขึ้นอยู่กับพันธุ์ดีในแพทย์วีรวุฒินะครับตรงนี้เนี่ยทางคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยได้ตรวจสอบหรือเปล่านะฮะทางคุณสุนันท์ก็เบิกความสรุปได้นะครับว่าเมื่อปรากฏเป็นข่าวเช่นนี้เนี่ยทางคุณยิ่งลักษณ์นะครับก็ไม่ได้เพิกเฉยนะฮะได้เรียกให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงแล้วนะครับเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็คือในส่วนนี้คือรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับเข้าไปกำกับดูแลและดำเนินการตรวจสอบซึ่งตอนนั้นนะฮะทางคุณสุนันท์อ้างว่าไม่มีใครทราบเรื่องนะครับตามที่อัยการถามมาก่อนแล้วก็ถ้าได้ทราบคือคุณบุญทรงเนี่ยได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานแล้วส่วนผลสรุปเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบรายละเอียดแต่ว่าผลสรุปเนี่ยอย่างที่ทราบกันก่อนหน้านี้ก็คือไม่มีใครผิดนะครับคือทางคุณสุนันท์นั่นอธิบายว่าการเป็นข่าวเนี่ยมีอยู่3ประเภทก็คือถ้าข่าวมีการบิดเบือนนะครับก็ต้องอธิบายให้เข้าใจให้รัฐมนตรีเกี่ยวข้องหรือชี้แจงนะครับ2นะครับถ้าเป็นข่าววัฒนธรรมการเมืองเนี่ยทางคุณยิ่งลักษณ์จะไม่ตอบโต้นะครับแล้วก็3ถ้าเป็นข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์เนี่ยแล้วรัฐมนตรีจะรับเรื่องไว้และยินดีตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเคสที่ทางคุณสุรนันท์เนี่ยยืนยันว่าทางคุณยิ่งลักษณ์ไม่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแต่งตั้งพันตรีนายแพทย์วิรุฒิ์ประเทศนภุกกะนะครับตรงนี้ท้ายสุดเนี่ยทางอัยการได้ซักอีกนะครับว่าทางคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่เคยเสนอเรื่องพันตรีนายแพทย์วิรุฒิ์เนี่ยเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อปรึกษาเลยก็หรือไม่นะครับทางคุณสุรนันท์เนี่ยก็เบิกความสรุปได้นะครับว่าอาจเป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อนกันนะฮะพอเรื่องที่เข้าสู่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องมาเสนอผ่านสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะฮะโดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารราชการบ้านเมืองนะครับส่วนเรื่องใครถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเนี่ยก็มีขั้นตอนตามราชการอยู่แล้วนะครับเช่นหน่วยงานต้นสังกัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบหรือมีองค์กรอิสระอย่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับเป็นต้นดังนั้นเนี่ยเรื่องของพันตรีนายแพทย์วิรุฒิ์เนี่ยทางคุณยิ่งลักษณ์จึงไม่เคยนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับท้ายสุดเนี่ยทางคุณสุรนันท์เนี่ยก็เบิกความยืนยันนะครับคือตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้ายเนี่ยทางคุณสุรนันท์ก็ยังยืนยันว่าทางคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่เคยเพิกเฉยกับข้อท้วงติงคำเตือนหรือข้อเสนอแนะจากหน่วยงานรัฐสื่อหรือองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นสตง.หรือปปช.นะครับโดยทางคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยปฏิเสธไปแล้วว่าไม่รู้นะครับก็คือรับทราบทั้งหมดแต่ว่าไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวนะครับเป็นเรื่องของทั้งครม.ทั้งกรรมการคคช.ในการบริหารจัดการตัดสินใจทั้งหมดนะก็คือคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้โปร่งใสตามข้อเสนอดังกล่าวแล้วแต่ว่าส่วนฝ่ายไหนจะปฏิบัติตามหรือไม่เนี่ยก็เป็นเรื่องของตามหน่วยงานนั้นนะครับผมครับคุณหมอโด่งนี่สำคัญยังไงฮะคุณหมอโด่งนี่ก็คืออย่างที่ทางคุณหมอบรรลงฮะเดชวิกรมเนี่ยอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์เนี่ยเคยอธิบายไว้วางใจนะครับว่าคุณหมอโด่งเนี่ยคือคนที่อาจจะเรียกว่ากุมอำนาจที่แท้จริงในกระทรวงพาณิชย์นะครับคือทางคุณหมอวรงค์เนี่ยเคยออกมาระบุนะครับว่าคุณหมอโด่งเนี่ยคือคนที่ทางที่รัฐมนตรีบุญทรงเนี่ยเวลาจะเซ็นอะไรตัดสินใจอะไรเนี่ยก็จะให้ทางคุณหมอโด่งเป็นคนจัดกองดูก่อน แล้วก็มีการคุณหมอโด่งเนี่ยก็เข้าไปเคยเป็นกรรมการบริษัทสยามรักซึ่งกรรมการบริษัทสยามรักเนี่ยก็ถูกในสำนักปปช.เนี่ยก็ถูกระบุว่ามีการเข้าไปซื้อขายข้าวที่ถูกเวียนเทียนขายมาจากบริษัทสยามเมดิก้าด้วยนอกจากนี้นะครับไม่ใช่แค่คดีระบายข้าวทีเดียวเดียวในคดีระบายมันสำปะหลังหรือมันเส้นสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยทางคุณหมอโด่งเนี่ยก็เคยเป็นหนึ่งในกรรมการของบริษัทที่ถูกตรวจสอบในสำนวนของปปช.ซึ่งบริษัทนี้เนี่ยก็เข้าไปซื้อขายมันเส้นที่ถูกเวียนขายในประเทศเช่นเดียวกันครับผมครับแล้วทีนี้ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วหมอโด่งนี่มายังไงใช่ไหมครับตกลงเนี่ยที่บอกว่าเป็นอัยการถามในศาลเลยใช่ไหมที่บอกว่าหมอโด่งเนี่ย
สนิทกับพี่สาวของคุณยิ่งลักษณ์อะไรเงี้ยอันนี้จำอัยการพูดใช่ไหมฮะใช่ครับทางอัยการซักเลยครับทางอัยการอ้างถึงข้อมูลวงในจากกระทรวงพาณิชย์นะครับครับแล้วหมอโด่งนี่อยู่ตลอดนะใช่ไหมฮะเปลี่ยนรัฐมนตรีแต่ว่าหมอโด่งนี่ก็ยังเป็นเลขาอยู่ใช่ไหมหมอโด่งอยู่ตลอดตั้งแต่สมัยคุณกิติรัตน์นะครับคุณกิติรัตน์มาคุณภูมาคุณบุญทรงครับหมอโด่งนี่สายแข็งอ่ะพูดง่ายๆนะเป็นมือทำงานแต่ตอนนี้ก็คือมีคดีอยู่ใช่ไหมฮะไม่ได้มามอบตัวใช่ครับก็ถูกออกสารพิการหมายจับครับซึ่งปัจจุบันก็หลบหนีไปต่างประเทศซึ่งข้อมูลล่าสุดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไปถามอัยการอัยการก็บอกว่าหลบหนีอยู่ประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านเราแต่ว่าปัจจุบันก็ตอนนี้ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วครับผมครับคือถ้าเกิดเรียกง่ายๆภาษาชาวบ้านคือคนนี้นะครับคือคนดีลทุกอย่างเรียกว่าคนถือกระเป๋าให้กับบิ๊กนักการเมืองรายหนึ่งเลยครับผมเป็นมือทำงานการทุจริตมือทำงานเป็นม้างานเลยนะฮะถ้าเกิดมือทำงานในส่วนของภาครัฐคือทางคุณหมอโด่งเนี่ยมือทำงานในส่วนของภาคเอกชนก็คือทางสยามเมดิก้าเรียกง่ายๆอย่างนี้ก็ได้ครับผมครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วเรื่องอันนั้นเหรอฮะเรื่องข่มขู่อัยการเนี่ยมีความคืบหน้าไหมฮะความคืบหน้าล่าสุดนะครับคือทางศาลฎีกาเดี๋ยวได้นัดไต่สวนคดีนี้นัดแรกแล้วนะครับในวันที่17มกราคมปี60นะครับโดยล่าสุดเนี่ยสำหรับผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองรายคือทางหม่อมหลวงมิ่งมงคลนะครับโสนกุลกับคุณทัศน์วันวิริหัตเนี่ยอดีตเลขานุการกมธ.การศาสนาสมัยบ้านคุณยิ่งรักเนี่ยทางศาลฎีกาเนี่ยได้ออกหมายจับคุณทัศน์วันวิริหัตไปแล้วนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือออกไปปิดหมาย2ครั้งรับทราบแล้วแต่ไม่ยอมมาศาลมาชี้แจงนะครับส่วนอีกเคสนึงก็คือทางคุณหม่อมหลวงไม่มงคลเนี่ยยังไม่สามารถปิดหมายได้นะครับจึงได้นัดหมายเรียกนะหม่อมหลวงไม่มงคลมาอีกแต่ว่าไม่ได้มีการระบุวันว่านัดหมายเรียกมาวันไหนแต่ว่าในการไต่สวนนัดแรกเนี่ยได้นัดแล้วคือ17มกราคม60ทั้งนี้นะครับถ้าเกิดทางหม่อมหลวงไม่มงคลยังไม่รับหมายอีกเนี่ยทางองค์คณะไต่สวนคดีนี้เนี่ยก็ต้องพิจารณาต่อว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อจะมีการออกหมายจับหรือเปล่าเหมือนคุณทัศน์เป็นบริษัทอะไรอย่างเงี้ยครับผมตรงนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ว่าล่าสุดก็คือนัดวันแล้ว17มกราคมปี60ก็ต้องรอดูต่อไปครับส่วนความคืบหน้าอีกเรื่องนึงอีกส่วนนึงก็คือที่ทางอัยการไปแจ้งความต่อสน.ทุ่ง2ห้องเนี่ยก็ต้องรอดูด้วยว่าทางตำรวจเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรต่อในเรื่องนี้จะรับเข้าเป็นคดีความหรืออะไรตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยมีแค่การทำบันทึกประจำวันไว้เท่านั้นนะครับครับวันนี้ขอบคุณคุณสุภเดชมากครับ